แนะนำเครื่องมือในการสร้างบาร์โค้ดเบื้องต้นในโปรแกรม CapLabel S3 Lite จาก Postpaid นะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับสร้างฉลากใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆนะครับขั้นตอนในการสร้างฉลากเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาอธิบายในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับก็ไปที่แถบข้างบน Designer นะครับผมมาดูที่ช่องแรกนะครับจะเป็น Drawing นะครับมี Select นะครับแล้วก็ Text Picture Line ข้อความนะครับรูปภาพแล้วก็เส้นนะครับแล้วก็จะมีรูปทรงนะครับสี่เหลี่ยมมีวงกลมนะครับแล้วก็มี Polygon นะครับผมช่องต่อไป Special ตรงนี้จะเป็น Barcode นะครับแล้วก็มี Edit คัดลอกการวางนะครับ Redo Undo นะครับแล้วก็มีฟอนต์นะครับลักษณะของฟอนต์นะครับรูปแบบต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีฟิลเอาไลน์ตรงนี้จะเป็นในส่วนของสีนะครับแล้วก็มีการจัดวางตรงนี้นะครับท้ายจะเป็นวิวนะครับหรือเครื่องมือนะครับสามารถคลิกขวาก็ได้นะครับคัด copy paste นะครับ delete undo ก็คลิกขวาก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับ Text Barcode Picture from Counter นะครับเครื่องมือในการสร้างบาร์โค้ดเบื้องต้นหลักๆที่ใช้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ